สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำช่อง YouTube หมอหมาหมอแมวนะคะสำหรับวันนี้นะคะยังคงอยู่ในซีรีส์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลน้องหมาน้องแมวที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินนะคะโดยวันนี้ภาวะฉุกเฉินที่หมออยากจะสอนทุกคนในการปฐมพยาบาลนะคะก็คือการที่น้องหมาน้องแมวชักนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วว่าเราจะปฐมพยาบาลน้องหมาน้องแมวชักได้ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเล่าถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลน้องหมาน้องแมวชักกันนะคะหมอขอเล่าอาการชักสั้นๆให้ทุกคนได้รู้ก่อนนะคะปกติแล้วนะคะการชักในสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะมีการชัก2แบบคือชักทั้งตัวเลยนะคะที่เจ้าของจะสังเกตแล้วรู้เลยว่าเป็นการชักกับอีกบางเคสคือเป็นการชักบางส่วนของร่างกายนะคะอาจจะเป็นหน้ากระตุกตากระตุกปากกระตุกแบบนี้เป็นต้นแต่ในกรณีที่หมออยากจะเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้จะเป็นการชักทั้งตัวทั้งร่างกายนะคะสำหรับน้องหมาน้องแมวที่ชักทั้งตัวนะคะอาการที่เราจะเจอได้เนี่ยเราก็จะพบว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะคะก็คือเรียกไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็จะมีท่าทางต่างๆที่ผิดปกตินะคะอย่างเช่นนั่งอยู่หรือเดินเดินอยู่แล้วก็ล้มตึงลงไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการชักได้ทั้งแบบเกร็งนะคะก็คือเกร็งตัวหรืออีกแบบนึงที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือแบบว่ายน้ำนะคะขาก็จะปัดๆไปแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็หลายๆเคสที่มีอาการชักก็มักจะมีการเหยียดคอเหยียดหัวขึ้นไปนะคะแล้วก็หลายๆเคสอาจจะพบปัสสาวะอุจจาระลาดได้ในระหว่างการชักนะคะถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวของใครที่มีลักษณะอาการคล้ายๆแบบนี้เนี่ยจะต้องมีวิธีการปฐมพยาบาลยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเจ้าของจะต้องตั้งสติก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีเจ้าของหลายท่านนึงเนี่ยหมอแนะนำให้ถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อที่จะเอาคลิปเนี่ยไปปรึกษาสัตวแพทย์ต่อนะว่ามันคือการชักจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอาจจะสับสนกับการเป็นลมหรือว่าเป็นโรคลมหลับนะคะส่วนเจ้าของท่านอื่นๆนะคะสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยไม่ใช่การที่จะเอามือหรือว่าเอาวัสดุอุปกรณ์อะไรไปยัดในปากของสุนัขแล้วก็แมวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากัดตัวของวัสดุอุปกรณ์มันเกิดขาดขึ้นมาแล้วหลุดเข้าไปอุดหลอดลมเนี่ยก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะแต่โดยปกติเวลาเขาชักเขาจะไม่ได้กัดลิ้นตัวเองนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะต้องมีการจัดสภาวะแวดล้อมในบริเวณที่เขาชักเนี่ยให้ปลอดภัยกับตัวเขามากที่สุดอย่างเช่นกันน้องหมาน้องแมวตัวอื่นให้ออกไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการชักที่อยู่บนโต๊ะอยู่บนเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะต้องพยายามเข้าไปประคองไม่ให้เขาหล่นลงจากโต๊ะหรือจากเก้าอี้นะคะหรือถ้าเขาชักที่พื้นแล้วรอบๆเนี่ยมีวัตถุที่ดูเป็นอันตรายเนี่ยเราจะต้องรีบเอาออกนะคะแล้วก็พยายามเอาผ้าหรือว่าเอาวัสดุที่อ่อนนุ่มเนี่ยอาจจะไปรองหัวหรือว่ารองตัวเขาก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบังคับล็อกตัวของสัตว์เลี้ยงไว้ให้นิ่งนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จับตัวลูบตัวนะคะให้เขานิ่งขึ้นได้นะคะคือในสภาวะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่เราไปล็อกเขาไว้เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะด้วยแรงของเราที่ไปล็อกสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนที่รุนแรงกว่าเดิมได้นะคะสิ่งที่เราทำก็คือเอาผ้าเอาอะไรไปรองใกล้ๆไม่ให้หัวกระแทกแล้วก็ลูบตัวจับตัวได้หลังจากที่เขาหยุดชักแล้วนะคะโดยปกติเนี่ยถ้ามีการชักค่อนข้างนานประมาณหนึ่งอุณหภูมิร่างกายอาจจะสูงขึ้นเราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดานะคะเช็ดตามตัวเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้กับเขาได้นะคะและสำหรับในกรณีที่น้องหมาน้องแมวตัวนั้นมีประวัติของการชักอยู่แล้วนะคะจะต้องมีการจดบันทึกนะคะว่ามีการชักในวันนี้นะคะแล้วก็ชักระยะเวลานานประมาณเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นเพื่อรายงานคุณหมอเพื่อในการปรับยาต่างๆต่อไปสำหรับในกรณีที่น้องหมาน้องแมวไม่เคยชักมาก่อนนะคะแล้วเราดูแล้วว่าภาวะที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมันเป็นการชักแน่นอนนะคะถ้ามีการชักยาวนานประมาณ5นาทีขึ้นไปหรือมีการชักซ้ำภายใน24ชั่วโมงเนี่ยชักซ้ำมากกว่า1ครั้งหรือหลังจากที่ชักเสร็จเนี่ย
น้องหมาน้องแมวมีอาการมึนงงหรือว่าดูผิดปกติดูซึมมีอาการหัวเอียงเดินวนหรือดูผิดปกติพวกนี้จะต้องพบสัตวแพทย์นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเริ่มยาระงับชักตั้งแต่วันนั้นเลยถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่ได้รีบพาไปพบสัตวแพทย์ปล่อยให้มีการชักซ้ำหรือชักนานเนี่ยจะกลายเป็นการชักในรูปแบบที่คุมไม่อยู่ได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้น้องหมาน้องแมวตัวนั้นเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้หมอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของน้องหมาน้องแมวหลายๆท่านเนี่ยได้เอาไปปรับใช้นะคะในกรณีที่ถ้าน้องหมาน้องแมวเกิดเหตุฉุกเฉินมีอาการชักก็จะได้ดูแลจัดการกันได้อย่างถูกต้องสำหรับวันนี้นะคะหมอไปก่อนแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย